สวัสดีค่ะพบกับอักษร On Learn กับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์กันค่ะซึ่งในชั้นนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบร่างกายมนุษย์ทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะได้แก่ระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนเลือดระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะในแต่ละระบบค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบนั้นๆรวมทั้งกลไกการทำงานแล้วก็การดูแลรักษาอวัยวะในระบบนั้นด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยระบบโครงสร้างและหน้าที่ในระบบหายใจนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะครูโบอยากให้นักเรียนได้รู้จักกับคำนี้ซึ่งครูโบเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะก็คือคำว่าCOVID-19 นั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเจ้าตัวCOVID-19 เนี่ยค่ะคืออะไรคะถูกต้องทุกคนต้องรู้ดีแน่นอนก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอุบัติขึ้นในปี2019นี่เองนะคะคำว่าCOVID-19 ย่อมาจากคำว่าCorona Virus Disease Starting 2019นั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าเจ้าตัวCOVID-19 เนี่ยค่ะเราค้นพบที่มีการระบาดครั้งแรกในมนุษย์เนี่ยค่ะที่ประเทศไหนคะทุกคนต้องรู้ดีแน่นอนเพราะว่าทุกคนต้องติดตามข่าวสารก็คือที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วทำไมเจ้าตัวCOVID-19 ถึงมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกขนาดนี้คะใช่เพราะว่าหลังจากที่มีการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะคะจากนั้นก็มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยของเราทำไมCOVID-19ถึงมีชื่อเสียงขนาดนี้ก็เพราะว่ามันสร้างความเสียหายมากๆกับทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็มีการล้มตายเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วจะตัวCOVID-19 เนี่ยค่ะจะมีการสร้างผลกระทบสำคัญเลยกับอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรานั่นก็คือปอดนั่นเองใช่ค่ะถามว่าทำไมผู้ป่วยถึงต้องเวลาติดCOVID-19 ถึงมีอาการที่ปอดนะคะเพราะว่าเจ้าตัวCOVID-19 เนี่ยค่ะมันจะทำอันตรายกับระบบหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นอาการสำคัญเช่นไอมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกหรือถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักหน่อยก็จะเป็นปอดอักเสบใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตนั่นเองแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงให้ห่างไกลจากตัวโควิดดีคะเชื่อว่าหลายคนต้องติดตามข่าวสารใช่ไหมคะก็มีมาตรการหรือมีนโยบายหลายอย่างที่ทำให้เราห่างไกลจากตัวโควิดใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมคะเว้นระยะห่างระหว่างกันก็จะลดความเสี่ยงในการติดโควิดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือใช่ไหมคะการล้างมือเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับตัวเราเลยนะคะเพราะว่าเชื้อโควิดซึมผ่านมือเราใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะโควิดเนี่ยไม่ได้สามารถซึมผ่านเข้าทางผิวหนังได้นะคะแต่มือของเราเนี่ยค่ะจะเป็นอวัยวะที่มีโอกาสเสี่ยงที่สุดในการไปสัมผัสเจ้าตัวเชื้อโควิดโดยตรงที่อยู่ตามพื้นผิวต่างๆจากนั้นนักเรียนก็หยิบอาหารเข้ามาใส่ปากหรือว่ามาขยี้ตาหรือมาแคะจมูกใช่ไหมคะจุดนี้ล่ะค่ะเจ้าตัวโควิดจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ผ่านทางรูจมูกผ่านทางปากผ่านทางตานั่นเองจะเห็นว่าCOVID-19 เนี่ยค่ะสร้างผลกระทบกับอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจของเราก็มีหลายคนบอกครูโบว่าอ้าวถ้างั้นก็ไม่ต้องหายใจสิคะจะได้ไม่ต้องติดโควิดทำได้ไหมคะแน่นอนครูโบเชื่อว่าถ้านักเรียนทำแบบนี้นะคะนักเรียนไม่ติดโควิดแล้วค่ะแต่นักเรียนจะกั้นนักเรียนจะขาดอากาศหายใจเป็นเหตุให้เสียชีวิตเร็วกว่าการติดโควิดอีกนะคะก็จะเห็นว่าการระบบหายใจเนี่ยค่ะเป็นระบบสำคัญนะคะที่มนุษย์เราจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจนะคะครูโบอยากให้นักเรียนลองมาดูวิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สของการหายใจของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะเรามาดูที่สไลด์นี้นะคะจะเห็นว่าในการหายใจเข้าค่ะมนุษย์เราจะต้องหายใจเข้าเพื่อนำแก๊สออกซิเจนจากอากาศที่อยู่ภายนอกร่างกายนี่แหละค่ะเข้ามาในร่างกายเพื่อจะนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของเซลล์นั่นเองนะคะพอเซลล์ทำงานเสร็จแล้วค่ะเซลล์ก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถือว่าเป็นของเสียนั่นเองนะคะร่างกายเราก็จะขับออกมาจากการหายใจออกค่ะลองดูภาพนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราหายใจเข้าค่ะแก๊สออกซิเจนในร่างกายก็จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบหายใจนั่นเองนะคะจากนั้นพอเราหายใจออกค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกสู่สิ่งแวดล้อมผ่านทางการหายใจออกแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะไปไหนต่อคะนักเรียนทราบไหมคะ
เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศค่ะจะถูกพืชนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองจากนั้นค่ะพืชก็จะได้อาหารของพืชแล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนออกมาก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจกันนะคะเริ่มต้นค่ะนักเรียนลองนึกถึงตัวเองเป็นอากาศดูค่ะอากาศจะเดินทางเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางบริเวณไหนเป็นที่แรกคะถูกต้องมนุษย์เราหายใจผ่านทางจมูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นค่ะอากาศจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางรูจมูกนั่นเองแต่จริงๆแล้วค่ะเราไม่ได้หายใจผ่านทางจมูกทางเดียวนะคะนักเรียนทราบไหมคะเราหายใจผ่านทางไหนอีกคะโอ้ได้ยินคนตอบว่าผิวหนังมนุษย์หายใจทางผิวหนังเหรอคะไม่น่าใช่นะคะเราจะหายใจได้2ทางค่ะก็คือทางจมูกกับทางช่องปากนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าในการหายใจปกติของมนุษย์ค่ะเราจะหายใจผ่านทางจมูกเพราะภายในจมูกของคนเราเนี่ยค่ะจะมีขนอ่อนๆ นะคะซึ่งมีหน้าที่สำคัญเลยก็คือใช้ในการดักจับเชื้อโรคหรือว่าฝุ่นละอองทั้งหลายนะคะพร้อมทั้งยังมีเมือกค่ะภายในช่องจมูกของคนเราเนี่ยจะมีเมือกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอมีเศษฝุ่นละอองหรือเศษเชื้อโรคเนี่ยค่ะเข้าไปมันก็จะดักจับเป็นก้อนทำให้เราสามารถแคะออกมาเป็นขี้มูกได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหายใจทางปากค่ะปากคนเรามีขนไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจเข้าทางปากค่ะโอกาสที่เชื้อโรคหรือฝุ่นละอองจะเข้าไปสู่ร่างกายเราเนี่ยก็จะง่ายกว่าการหายใจผ่านทางจมูกนะคะเดินทางต่อค่ะจากรูจมูกค่ะจะผ่านเข้ามาที่บริเวณตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าโพรงจมูกนะคะโพรงจมูกมีหน้าที่อะไรโพรงจมูกเป็นช่องว่างอยู่บริเวณจมูกของเราเนี่ยค่ะลึกเข้าไปนะคะจะมีหน้าที่ในการกักเก็บอากาศค่ะมีหน้าที่สำคัญก็คือปรับความชื้นปรับอุณหภูมิก่อนที่อากาศจะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองนะคะเดินทางต่อค่ะจากโพรงจมูกค่ะก็จะผ่านมาตามช่องทางช่องว่างตรงนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะเราจะเรียกว่าคอหอยนะคะคอหอยจะเป็นรูเปิดที่เชื่อมต่อระหว่างช่องปากและช่องจมูกนะคะบริเวณนี้จะมีท่อสำคัญอยู่2ท่อด้วยกันก็คือท่อลมนะคะนักเรียนจะเห็นท่อลมบริเวณนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของคอเรานะคะด้านหลังของท่อลมค่ะจะมีท่ออาหารค่ะ2ท่อนี้จะเป็น2ท่อสำคัญเลยนะคะท่อลมและท่ออาหารจะอยู่ติดกันบริเวณคอหอยเนี่ยค่ะจะเป็นท่อเป็นทางเปิดของท่อทั้ง2ท่อนะคะโดยที่ท่อลมค่ะจะมีกล่องเสียงอยู่ตรงนี้ซึ่งเหนือท่อลมเนี่ยค่ะจะมีฝาปิดกล่องเสียงจุดนี้แหละค่ะเวลานักเรียนออกเสียงนักเรียนลองจับดูบริเวณคอหอยจะเห็นว่าเกิดการสั่นนะคะขณะที่เราออกเสียงค่ะฝาปิดกล่องเสียงจะเปิดขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะเป็นประเด็นสำคัญที่ครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนคงได้รับการสั่งสอนมาว่าเวลานักเรียนรับประทานอาหารนักเรียนต้องไม่คุยกันใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าขณะที่เราคุยหรือค่ะที่เราออกเสียงเนี่ยค่ะฝาปิดกล่องเสียงจะเปิดขึ้นมาพอฝาปิดกล่องเสียงเปิดค่ะก้อนอาหารที่อยู่ในปากเราค่ะมีโอกาสที่จะตกลงมาในท่อลมได้นะคะซึ่งในความเป็นจริงค่ะปกติการกลืนอาหารก้อนอาหารควรจะตกไปที่ท่ออาหารใช่ไหมคะขณะที่เรากลืนฝาปิดกล่องเสียงจะปิดตัวนะคะแต่ถ้าเราพูดไปด้วยขณะเรากลืนโอกาสที่ฝาปิดกล่องเสียงเปิดแล้วเรากลืนพอดีใช่ไหมคะอาหารก็จะตกไปสู่ท่อลมมันก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการสำลักถูกต้องค่ะการสำลักจะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเพื่อจะขับเอาก้อนอาหารที่อยู่ในท่อลมเนี่ยออกมานั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนขับมันออกมาไม่ได้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องก็จะเสี่ยงมากๆนะคะกับการที่จะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นครูโบคิดว่านักเรียนก็ควรจะเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะขณะเรารับประทานอาหารไม่ควรจะคุยกันหรือไม่ควรจะเล่นกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะกลับมาต่อที่ระบบหายใจกันต่อนะคะจากคอหอยค่ะอากาศก็จะผ่านเข้าสู่ท่อลมนะคะนี่คือบริเวณของท่อลมนักเรียนจะเห็นตัวสีฟ้าที่เรียงต่อกันเนี่ยนะคะนี่คือลักษณะของท่อลมเลยค่ะท่อลมจะไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อธรรมดานะคะท่อลมจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนค่ะที่มีรูปร่างคล้ายกับเกือกม้าเรียงต่อกันเป็นข้อลงไปเรื่อยๆนะคะทำไมถึงต้องเป็นกระดูกอ่อนคะเพราะว่าการที่อากาศจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกทางท่อลมเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดจากการที่อากาศเคลื่อนที่ได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันในอากาศระหว่างภายในช่องอกเรากับภายนอกดังนั้นถ้าท่อลมค่ะทำมาจากท่อธรรมดาเป็นกล้ามเนื้อธรรมดาโอกาสที่ท่อลมจะแฟบเนื่องจากความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีสูงนะคะดังนั้นท่อลมเลยต้องประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนซึ่งสร้างความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ท่อลมแฟบนั่นเองนะคะ
ถัดมาค่ะจากท่อลมค่ะก็จะแตกออกมาเป็น2ฝั่งตรงนี้นะคะเราเรียกว่าหลอดลมค่ะหลอดลมจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะจากหลอดลมค่ะขนาดของหลอดลมจะเล็กลงเรื่อยๆเรียกว่าหลอดลมฝอยแล้วก็ไปจบที่ถุงลมนะคะถุงลมจะอยู่บริเวณปอด2ข้างของคนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถุงลมจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วค่ะที่อากาศจะเดินทางเข้ามาถึงนะคะปอดของคนเรามี2ฝั่งค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าปอด2ฝั่งของเราเนี่ยจริงๆแล้วขนาดไม่เท่ากันนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะอวัยวะที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในร่างกายเรานั่นเองก็คือหัวใจนั่นเองหัวใจนะคะลักษณะของหัวใจจะอยู่ตรงกลางค่ะจริงๆแล้วหัวใจอ่ะจะอยู่ตรงกลางของร่างกายเรานะคะรูปร่างของหัวใจจะเป็นเหมือนดอกบัวคว่ำค่ะขนาดก็จะมีขนาดเท่ากับประมาณกำมือของเจ้าของเรานี่แหละค่ะดอกบัวคว่ำแต่ว่าปลายของดอกบัวเนี่ยค่ะจะชี้ไปทางซ้ายเล็กน้อยนะคะทำให้เห็นว่าตัวหัวใจเนี่ยค่ะก็จะไปกินที่ปอดฝั่งซ้ายนะคะปอดด้านซ้ายของเราก็เลยเล็กกว่าปอดด้านขวาเล็กน้อยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอากาศโคโบใช้คำว่าทางเดินอากาศก็คือเป็นบริเวณที่อากาศเดินทางผ่านไปนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะในระบบหายใจของเราเนี่ยค่ะนอกจากอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอากาศแล้วนะคะก็ยังมีอีก2อวัยวะค่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจแต่ไม่ใช่ทางเดินอากาศนะคะนั่นก็คือกระดูกซี่โครงค่ะกับกระบังลมค่ะกระดูกซี่โครงอยู่บริเวณไหนคะถ้านักเรียนลองจับลองคำดูบริเวณหน้าอกลองบริเวณเอวนะคะนักเรียนจะพบว่ามันมีของแข็งๆเป็นซี่ๆอยู่นั่นแหละค่ะคือกระดูกซี่โครงนะคะกระดูกซี่โครงจริงๆแล้วมีความสำคัญนอกจากเกี่ยวข้องกับระบบหายใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ฉลาดมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในช่องอกของเราเนี่ยค่ะนอกจากปอดสองข้างแล้วนะคะก็จะมีหัวใจใช่ไหมคะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าหัวใจของคนเราหยุดทำงานเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนเดสมอลเล่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระดูกซี่โครงเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอวัยวะอีกตัวนึงที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันส่วนช่วงอกของเราเนี่ยค่ะจะมีกระดูกซี่โครงเป็นเกราะเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันอวัยวะที่สำคัญในร่างกายมนุษย์นั่นเองแล้วก็มีอีกส่วนนึงค่ะที่สำคัญก็คือบริเวณสมองใช่ไหมคะสมองอยู่บริเวณศีรษะของคนเราก็มีกะโหลกศีรษะซึ่งเป็นกระดูกแข็งเนี่ยคอยปกป้องกันเอาไว้เห็นไหมคะธรรมชาติสร้างสรรค์ร่างกายเรามาอย่างฉลาดมากเลยนะคะโอเคกลับมาที่หน้าที่ของกระดูกซี่โครงแล้วก็กระบังลมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะกระดูกซี่โครงกับกระบังลมถึงไม่ใช่ทางเดินหายใจค่ะแต่มีเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถหายใจเข้าและหายใจออกได้นั่นเองแต่ในคลิปนี้ค่ะครูโบยังไม่พูดถึงกระดูกซี่โครงแล้วก็กระบังลมนะคะไว้นักเรียนติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าเจ้ากระดูกซี่โครงกับกระบังลมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบหายใจของเรายังไงคราวนี้มาดูหน้าที่สำคัญของระบบหายใจก็คืออะไรนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะถามว่าบริเวณไหนล่ะคะที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเราปอดเล็กกว่านั้นสิถุงลมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูโบจะพาไปดูว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมเนี่ยมันมีหน้าที่หรือมีวิธีการยังไงบ้างนะคะเราลองมาดูสไลด์นี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าก้อนกลมๆที่อยู่กันเป็นเหมือนลูกบอลติดกันนี่แหละค่ะคือลักษณะของถุงลมในปอดของเรานั่นเองนะคะในปอดของคนเราค่ะจะมีถุงลมอยู่ประมาณ300ล้านถุงเลยนะคะค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าถุงลมแต่ละถุงลมเนี่ยค่ะมีขนาดเล็กมากนะคะนักเรียนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นถุงเล็กๆติดกันเต็มปอดของเราเลยนะคะลองสังเกตกันดูค่ะบริเวณถุงลมค่ะท่อขาวๆที่เนียนเห็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของท่อลมฝอยที่เราพูดถึงไปแล้วนั่นเองนะคะบริเวณถุงลมจะมีเส้นเลือดค่ะเส้นเลือดสีน้ำเงินค่ะจะเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดดำฝอยเราเคยเรียนรู้กันมาบ้างแล้วว่าเส้นเลือดดำก็คือเส้นเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเส้นเลือดสีแดงๆค่ะเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดแดงฝอยก็คือเป็นเส้นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนเยอะนั่นเองนะคะบริเวณถุงลมจะมีเส้นเลือดฝอยนี่แหละค่ะมาห่อหุ้มไว้เต็มไปหมดเลยนะคะจุดนี้แหละค่ะคือจุดที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนั่นเองค่ะกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของการหายใจของเราเนี่ยค่ะจะใช้กระบวนการที่เราเรียกว่าการแพร่นะคะการแพร่คืออะไรคะคือการเคลื่อนที่ของสารค่ะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง
ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านชิ้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวผนังถุงลมกับผนังของหลอดเลือดนี่แหละค่ะเป็นลักษณะของเยื่อเลือกผ่านนะคะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในถุงลมค่ะที่ได้จากการหายใจเข้าอวกาศที่มีแก๊สออกซิเจนสูงเข้าไปนี่แหละค่ะปริมาณแก๊สออกซิเจนก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่าบริเวณเส้นเลือดใช่ไหมคะแก๊สออกซิเจนก็จะแพร่ออกจากถุงลมค่ะเข้าสู่หลอดเลือดนะคะขณะเดียวกันค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในหลอดเลือดดำเนี่ยค่ะซึ่งมีความเข้มข้นสูงก็จะแพร่ออกจากเส้นเลือดเข้าสู่ถุงลมนะคะขณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นในการแลกเปลี่ยนแก๊สสองแก๊สนี้ก็จะเกิดจากการแพร่ของความเข้มข้นระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความแตกต่างกันนี่แหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สแบบนี้เกิดขึ้นนะคะนี่คือการแลกเปลี่ยนแก๊สในถุงลมของคนเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าการกระบวนการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าสู่อวัยวะในร่างระบบหายใจของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างให้นักเรียนลองดูแผนภาพทางซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าถ้าครูวางกรอบแบบนี้อันนี้ก็คือภายในร่างกายของเรานั่นเองนะคะอากาศจากภายนอกค่ะที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงเปรียบเป็นเส้นลูกศรสีแดงนะคะจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางรูจมูกค่ะแล้วก็ผ่านไปที่โพรงจมูกไปที่ท่อลมไปที่ปอดแล้วก็ไปจบที่ถุงลมในปอดของคนเราแล้วก็จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยกระบวนการแพร่นั่นเองใช่ไหมคะการแพร่ออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเส้นเลือดก็แพร่ออกมาภายในถุงลมนะคะแล้วเราก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาผ่านทางถุงลมไปปอดไปท่อลมไปโพรงจมูกออกไปที่รูจมูกแล้วก็ออกสู่อากาศภายนอกนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจนั่นเองนะคะนักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าระบบหายใจของเราเนี่ยมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างในคลิปต่อไปค่ะนักเรียนก็จะได้มาเรียนรู้ถึงกลไกการหายใจแล้วก็การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจกันนะคะเราพบกับครูโบในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education